ธรรมยุทธกับมหานิกายแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ในนิกายไหนพวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ่งไม่จับพวกไหนถูกอย่าถามให้ทะเลาะกันนะขอให้เข้าใจว่าธรรมยุทธกับมหานิกายก็คือพวกเดียวกันเหมือนกับพ่อแม่มีลูกหลายคนก็เลยออกเย้าออกเรือนในสมัยพุทธเจ้าไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายสิ่งที่เรียกว่านิกายนิกายนั้นแปลว่าหมู่แปลว่าหมู่จะไม่ให้ดีมหานิกายแปลว่าหมู่ใหญ่ธรรมยุทธิกนิกายแปลว่าหมู่ที่ประกอบไปด้วยธรรมอันถูกต้องยุติแล้วนั่นก็เป็นเพียงความแปลในสมัยพุทธกาลไม่ได้แยกแตกออกมาเป็นนิกายมีแตกขึ้นมาในประเทศไทยเราสมัยพระจอมเกล้ารัชกาลที่4อย่างไรก็ตามธรรมยุทธก็แยกออกมาจากมหานิกายธรรมยุทธคือลูกของมหานิกายมหานิกายก็คือพ่อคือแม่ของธรรมยุทธถ้าหากพ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่ควรเหยียดหยามควรจะนึกสงสารโอ้ยพ่อแม่เราอ่านหนังสือไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนเราจบปริญญาอย่าไปดูถูกมันจะบาปจะกรรมถ้ามีโอกาสจะอนุเคราะห์จะช่วยเหลือให้ท่านได้กระทำในสิ่งที่ดีที่งามจะพึงทำได้ก็พึงช่วยเหลือเถิดให้มีเมตตาปานีต่อกันอย่าไปแค่ใครกันเนี่ยกระแหนเหยียดยามกันมันจะเป็นอักเสบเป็นแผลน้อยๆแล้วไปเอาให้มันเป็นแผลใหญ่ขึ้นมามันจะเป็นบาดอักเสบตายของสังคมของศาสนานิเพทะพระรามนี่ไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกายไม่มีสายไหนเราอยู่ด้วยกันได้พระธรรมวินัยอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันสังฆราชองค์เดียวกันอย่าแยกเลยเป็นเพียงสมมุติเอาเฉยๆถ้าเรานั่งสมาธิฝึกถ้าจิตสงบจิตนั้นมันไม่เป็นธรรมยุทธจิตนั้นมันไม่เป็นมหานิกายจิตมันก็คือจิตภาวะอันปกติอันดีอันงามถ้ายังสมมุติอยู่ก็ยังติดอยู่กับสมมุติกับบัญญัติเป็นปุถุชนทำเราอย่าเป็นเสียแต่ถามนี่ก็อย่าถามให้แตกแยกกันเด้อพวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ่งไม่จับพวกไหนถูกตามพระวินัยท่านห้ามไม่ให้พระภิกษุนี่มีเงินมีทองอย่าว่าแต่จับเราไม่กล่าวว่าแม้แต่จะแสวงหาด้วยกรณีใดๆไม่เป็นการสมควรสำหรับสมณะเพราะเหตุนั้นดีที่สุดก็ถ้าเราจับอยู่มันก็ดูไม่งามสำหรับผู้ที่ยึดถือทางวินัยที่ได้กินยาพิษเขาจับยาพิษเล่นทั้งวันก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่จับแต่เอาไว้ยึดมั่นถือมั่นเอาไปฝากไว้ในธนาคารเอามาไว้ในขมองหัวนั่นแหละเรียกว่ามือมีแผลที่กำลังจับต้องยาพิษพร้อมที่จะเป็นพิษตายได้ทุกเมื่อแต่ถ้าจับเป็นแสนเป็นล้านไม่มีความรู้สึกว่าเรามีเราเป็นเจ้าของและไม่แสวงหาโดยกรณีใดๆพระพุทธเจ้าไม่สอนไม่อนุญาตให้ภิกษุเนี่ยแสวงหาเงินทองด้วยกรณีใดๆแม้กระทั่งที่เราจะตั้งตู้บริจาคนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าเลยแต่เมื่อญาติโยมมองเห็นประโยชน์เขาค่อยจัดค่อยทำกันค่อยว่าไปแต่ผมเองก็ผะอืดผะอมในเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเงินกับทองนิเพทพระรามของเราไม่ใช่มันจะดีไปหมดทุกอย่างคือสิ่งที่ไม่น่าอบอุ่นใจสบายใจคือเรื่องเงินทองทองถ้าไม่ให้มีเลยสักบาทเลยจะดีที่สุดไม่ต้องจับแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปฝากธนาคารสำหรับองค์นั้นองค์นี้บ่มีรถขี่ก็ย่างโก้ยโก้ยไปหันบ่ไปซ้ำอาตมาจึงคิดอยากจะหนีขึ้นไปอยู่ภูเขาเหล่ากาไกลห่างจากคนที่ไปดูนะมัน15 กิโลไปอยู่นั่นไม่ต้องมีทางรถเดี๋ยวพวกก็จะไปหาเดี๋ยวก็จะเอาเงินไปถวายไปอยู่ตรงนั้นไม่มีเพื่อนก็อยู่ไปซามตายคนเดียวถ้าอย่างนี้คงจะรักษาพระวินัยได้ดีแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ยังเกี่ยวข้องกับสังคมจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอันนี้แหละสาเหตุที่ทำให้อาตมาทำให้กับผมอยากจะต้องยุติการจัดวันนัดพบเพราะเราจะต้องใช้เงินเราก็ไม่มีเงินจะไปขอกับใครก็ไม่ใช่ฐานะที่พระจะขอได้
ด้วยเหตุนี้การทำเทพทำอะไรเราก็ไม่ทำเพื่อค้าขายเพียงแค่20บาทได้มาเพื่อเวรคืนทีนี้คิดว่าได้มานี่คนมา 3,000 4,000 นี่เราพอจะเลี้ยงได้คือเงินขายเทพหมดแล้วก็หยุดไปเลยเหตุอย่างนี้ดอกจึงอยากจะหยุดการจัดวันนัดพบเพราะจะต้องใช้เงินคนที่จะมาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นคารวาสที่จะมาจัดการอย่างนี้ไม่มีวัดนี้ไม่มีมกทายกไม่มีคณะกรรมการจะมีได้อย่างไรเขาไม่มีอะไรจะกินส่วนมากวัดอื่นแถบๆนี้ตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วไม่มีเงินสักบาทมีแล้วก็หายไปหมดไปโยมให้ทานมาถ้าให้คนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์สูญหายไปก็กลัวจะไม่เป็นบุญกลัวจะเป็นบาปทั้งผู้ที่เอาไปกลัวจะสูญเสียของผู้ที่ให้เลยคิดไปขึ้นมาไม่ต้องมีคณะกรรมการที่นี่เรายอมเสียชนิดที่มือไม่เป็นแผลแต่คนอื่นเห็นก็ไม่งามอาตมาก็เลยคิดอยากจะยุติการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมมันมีปัญหาตรงที่เงินเนี่ยจับต้องมันก็ไม่งามมีมันก็ไม่ดีถ้าไม่มีเลยก็ทำอะไรไม่ได้จะไปไหนมาไหนก็ลำบากจะต้องเดินไปขึ้นรถโดยสารพอโบกปั๊บเขาก็ให้พระขี่ข้างหลังวันไหนคนเยอะๆเขาก็ไม่รับเลยอย่าเอาถอดบริเงินหลายซุ้มเนี่ยเขาว่าคืนง่าพลุงพลังมันก็ลำบากไปหมดเดินเอาเสียดีกว่าท่านเห็นอาตมาไปกรุงเทพไหมหรือคนอย่างอาตมาเนี่ยยากนักที่จะเข้ากรุงเทพปีหนึ่งเนี่ยยากถ้าไม่เจ็บปีที่แล้วไปครั้งหนึ่งสสวิรัตเอาใส่เครื่องบินไปรักษาเพราะอะไรลำบากขี่รถจะควักเงินออกมาให้เขาเนี่ยอายพระพุทธเจ้าไม่อยากจะมีแต่ที่จับของท่านน่ะไม่ใช่จับเอามาใส่กระเป๋าจับมาเพื่อจะเวรคืนให้แก่สังคมถ้าอาจารย์สมภพมีเงินสักหนึ่งจะอายพุทธบริษัทอย่างนี้ตายปั๊บไปอาจารย์สมภพมีเงินอยู่จักร้อยหนึ่งในธนาคารแต่ถ้ามีอยู่ที่นี่จงเข้าใจว่านั่นคือของส่วนรวมที่จะทำประโยชน์ที่นี่เพราะนั้นมันก็มีปัญหาว่าพวกหนึ่งจับพวกหนึ่งไม่จับพวกไหนถูกพวกไม่จับนั้นถ้าดูทางพระวินัยงดงามถูกแต่ถ้าไปฝากธนาคารไว้เป็นของตนเองเป็นบัตรเครดิตอะไรต่างๆนั้นมันยิ่งกว่าจับมันมีพฤติกรรมอำพรางที่ไว้ใจไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากจะขอความเห็นท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเอาไหมล่ะเราคืนไปหาธรรมวินัยที่แท้จริงที่ละเอียดไม่ต้องมีไม่ต้องจับยุติหมดการเคลื่อนไหวโยมอยากมาก็พากันมาเทศให้ฟังบ่ยากแต่โยมก็อย่างนี้แหละยังอยากจะให้จัดอยู่ก็คงจะต้องขมขื่นอีกต่อไปเอาผ่านไปนะพิจารณากันเอาเองอย่าให้มีทั้งธรรมยุทธมหานิกายอย่าทะเลาะกันจงรักกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนม